ไม่ใช่อาคารทุกหลังหรือสถานที่ทุกแห่งจะสวยงามเหมือนพระราชวังในฝรั่งเศสที่เราเห็นกันบนโลกอินเทอร์เน็ตเพราะมีสถานที่อยู่อาศัยอีกมากมายที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดชุมชนแออัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองที่ทำลายบางสิ่งบางอย่างให้หายไปวันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมภาพถ่ายของชุมชนต่างๆบนโลกของเราใบนี้ที่ดูน่าเศร้าและมันเป็นด้านมืดที่เราเองไม่เคยได้เห็นมาก่อนค่ะสิ่งที่เห็นคือสิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันคนไร้บ้านมานอนในเมืองโปรตูอาเลกีประเทศบราซิลค่ะคาวิอาเลอาคารที่อยู่อาศัยที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวกว่า1กิโลเมตรและมีผู้อยู่อาศัยถึง 8,000 คนในกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเมืองโนริลประเทศรัสเซียที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สิ้นหวังที่สุดเพราะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดและสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดแถมยังตั้งอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนค่ะบล็อก23ในเมืองนิวเบลเกรดประเทศเซอร์เบียค่ะควันที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ในเมืองบิสเค้กประเทศคีกิสถานค่ะจุดที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติเมืองอเล็กซานเดียประเทศอียิปต์ค่ะชายที่ขายลูกโป่งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมการเซียบัตประเทศอินเดียค่ะสุสานที่เรียงกันเป็นพีระมิดในฮ่องกงค่ะสภาพของเมืองที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายนี่คือกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะหมู่บ้านเจวิกในมณฑลเอสเซกหนึ่งในสถานที่รกร้างสุดโทรมและไร้การเลี้ยวแลที่สุดในประเทศอังกฤษค่ะภาพนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองของสองชนชั้นในเมืองมุมไบประเทศอินเดียค่ะจุดรอรถประจำทางในเมืองยาคุสประเทศรัสเซียที่มีอุณหภูมิ-54องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่สนามเด็กเล่นที่มีม้าลื่นเพียงตัวเดียวในย่านชินจูกุกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสะท้อนให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างถึงแม้ประเทศอเมริกาจะได้ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วหลายส่วนของประเทศยังคงมีสภาพนี้ซึ่งภาพนี้ถ่ายในซานฟรานซิสโกค่ะสองฟ้ากำแพงในเมืองบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียในปี1999ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีมุมนี้นี่คือบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนในเมืองซูริกค่ะเมื่อฝนตกในจังหวัดลูอันดาประเทศแองโกลาเพียงแค่ไม่นานพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังค่ะทางรถไฟฟ้าข้ามเมืองซาเปาโลที่ยังสร้างไม่เสร็จทั้งที่มันมีกำหนดเสร็จในช่วงฟุตบอลโลกปี2014ค่ะ
การจราจรที่หนาแน่นบริเวณสถานีเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งลองนับดูว่าถนนสายนี้มีกี่เลนค่ะ